มไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นก็เป็นเรื่องของต่างประเทศครับการติดตามตัวของหน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วนะเขาทำอยู่แล้วเขาทำมาทุกครั้งทุกคนน่ะได้กลับมาบ้างไม่ได้กลับมาบ้างนะก็ผมไม่สนใจไม่สนใจอย่าไปสนใจคุณไปสนใจเขาทำไมล่ะคุณสนใจคนทำผิดกฎหมายทำไมล่ะคุณทำไม่เมียไม่มองผมไม่มองทั้งที่นั่นอยู่ที่คุณจะไปให้ความสำคัญแค่ไหนคุณให้ความสำคัญแต่กับพี่ก็ตามใจคุณผมไม่สนใจต่อไปไม่รู้ไม่มีความคิดเห็นไม่มีความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ปฏิเสธตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชนนะครับกรณีความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าไม่ให้ความสนใจก่อนหน้านั้นพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวระหว่างเป็นประธานงานวันสิทธิมนุษยชนสากลยืนยันว่าประเทศไทยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่บางคนครับแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการและตัดสินลงโทษไปแล้วแต่ยังมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศขณะที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยเรื่องนี้แต่ว่าทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนะครับ